สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่ในช่องมามาพาดูนานะครับวันนี้นะครับผมฮุนนะครับผมจะพามาดูความคืบหน้านะครับความเปลี่ยนแปลงของแปลงที่ผมขายไปนะครับแปลงนี้ก็คือแปลงสวนส้มโอนะครับ12ไร่นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมวันนี้นะผมจะมาติดตามดูความคืบหน้าของที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับลูกค้าได้ซื้อไปแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพาเข้ามาดูมาเดินดูนะครับโดยรอบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในระยะเวลาแค่1เดือนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ทางเข้ามานะครับเราก็จะเห็นมีต้นมะม่วงนะครับผมมีต้นมะม่วงอยู่ก็ได้เก็บผลผลิตไปแล้วนะครับผมพอลูกค้าซื้อปุ๊บก็เก็บผลผลิตไปปั๊บเลยสามารถที่จะขายได้เลยนะครับผมเป็นสวนมะม่วงมีต้นมะม่วงนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับลองถ้าเกิดว่าสวนส้มโอนี้นะครับผมอยากรู้จักว่ามันเป็นแปลงไหนนะครับลองย้อนกลับเข้าไปดูในคลิปนะครับช่วงเลื่อนลงไปดูนะครับอยู่ด้านล่างนะที่ผมขึ้นว่าสวนส้มโอ12ไร่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะลองเข้าไปดูว่าก่อนหน้านี้มันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับที่ผมเห็นนะครับตอนนี้การเปลี่ยนไปก็คือจะมีการขุดโคกหนองนาอยู่นะครับมีโคกหนองนาขุดโคกหนองนาเรียบร้อยแล้วครับผมสวยมากนะครับผมเข้ามาแล้วสวยมากเลยนะเดี๋ยวจุดแรกนะครับที่ผมจะพาเดินไปดูนะก็จะเป็นช่วงที่เป็นที่ขุดนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันเลยนะครับแหมมาครั้งนี้แทบจะจำไม่ได้เลยนะครับผมจำไม่ได้เลยว่าสวนส้มโอจากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครได้ดูแลนะครับก็จะรกๆหน่อยแต่ตอนนี้ดูดีเลยดูสวยเหมาะที่จะทำเป็นรีสอร์ทได้เลยนะครับสวัสดีพี่เจี๊ยบนะครับเป็นเจ้าของสวนส้มโอนี้นะครับผมน่ารักมากวันนี้ให้โอกาสเราได้เข้ามาถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับผมมาบ้างๆเข้ามาชมที่สวนได้เลยนะครับผมพี่เจี๊ยบน่ารักนะครับใจดีนะครับผมลองเข้ามาได้เลยเข้ามาเดินได้เลยค่ะมีแผนว่าในอนาคตอาจจะทำเป็นสวนอาหารถูกต้องมาอุดหนุนด้วยนะครับครับตอนนี้นะลองดูที่โคกหนองนานะครับก็จะมีเบิร์มมีการขุดแบบถูกต้องนะครับผมตะหลิ่งไม่พังเนาะก็มีการเอาฟางมาคุมหน้าดินไว้นะครับเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้ดูจากสภาพดินเดิมๆนะครับก็เป็นดินที่ดีมากเลยนะตรงช่วงเนี้ยแถวเนี้ยครับตอนนี้ก็มีปาร์ตี้เล็กๆอยู่ในนี้นะครับวันนี้ผมก็มาร่วมปาร์ตี้นะครับผมด้วยนะเนี่ยครับขุดสวยเลยทีเดียวจะมีเกาะอยู่ตรงกลางนะครับผมขุดไปแล้วก็เจอน้ำใต้ดินด้วยนะครับที่นี่อ๋อเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวนะครับมีการขุดคลุมหน้าดินทำเป็นสระส่วนบริเวณนี้น่าจะเป็นบ้านนะครับคิดว่าน่าจะปลูกบ้านในอนาคตเนาะปลูกบ้านหลังใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับและเวลาในการที่ใช้เวลาในการขุดโคกหนองนานี้นะใช้เวลาขุดแค่ประมาณ10วันนะเท่าที่ผมเห็นนะ10วันเสร็จแล้วสวยได้แบบนี้เลยนะครับส่วนว่าผมใช้
ที่นี่ครับทางว่าใช้บริษัทไหนเป็นคนขุดเดี๋ยวยังไงก็ลองสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมสามารถที่จะแนะนำต่อได้เลยถือว่างานฝีมือเนียบมากๆเลยปานิดมากๆเพราะว่าเขาจะดูเรื่องทิศทางของน้ำของลมทุกอย่างให้เลยนะครับผมลองเข้ามาดูได้นะฮะลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับซึ่งคลิปนี้นะแปลงนี้ผมไม่ได้ขายนะแปลงนี้คือปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาเข้ามาชมนะครับมาดูมาชมการเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงของที่ดินแปลงนี้นะครับว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นยังไงนะอยากให้ผู้ชมได้เข้ามาดูด้วยนะครับผมแล้วก็คาดว่าอีกหลายๆแปลงนะครับที่ตอนเนี้ยที่อยู่ในช่องของผมนะที่ยังไม่ได้สวยหรือยังไม่ได้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดมีการทำหรือทำให้มันสวยมันดีขึ้นก็จะเหมือนแปลงนี้นะครับผมก็จะดูสวยเหมือนแปลงนี้เลยนะครับสำหรับภาพ before นะครับลองหาดูในคลิปได้เลยนะครับที่ขึ้นว่าสวนส้มโอ12ไร่อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับที่ผมปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วนะลองเข้าไปชมได้เลยว่าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงมันรกขนาดไหนแต่ตอนเนี้ยใช้เวลาปรับแค่1เดือนนะครับสวยได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสวยจนผมจำไม่ได้เลยนะครับลองดูใครอยากรู้รายละเอียดเรื่องราคานะครับเรื่องราคาของการขุดเรื่องราคาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ได้เลยนะครับผมมาฝั่งด้านนี้จะเจอมะม่วงนะครับผมมีมะม่วงนะเป็นมะม่วงน่าจะเป็นพันธุ์ผมเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยว่าเป็นพันธุ์อะไรเป็นพันธุ์พระมหาชนกนะครับเนื่องจากดูจากสีมันแล้วนะผมคิดว่าน่าจะเป็นพันธุ์พระมหาชนกนะครับมะม่วงดกเลยทีเดียวแต่นี่เก็บไปหลายรุ่นแล้วนะครับผมเก็บไป 3-4 รอบแล้วนะมะม่วงดกเลยทีเดียวนะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับผมดกมากด้านนู้นน่าจะเป็นพันธุ์น้ำดอกไม้นะครับผมด้านนู้นนะผมพาเดินไปดูสวนส้มโอด้วยดีกว่าแต่ส้มโอก็เก็บไปหลายรอบแล้วนะส้มโอเก็บไปแล้วหลายรุ่นแล้วนะตอนนี้ก็จะเหลือลูกที่ยังไม่ได้โตเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้น่าจะอีกประมาณสิ้นเดือนน่าจะได้เก็บนะส้มโอดกเลยนะครับหลายต้นเลยส่วนทางด้านนู้นเป็นสระผมเดินไปดูหน่อยสิผมยังไม่เคยเดินไปดูเลยตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับว่าเปลี่ยนไปแบบไหนส่วนแปลงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขุดน้ำบาดาลด้วยนะเห็นทางพี่เจี๊ยบบอกจะขุดน้ำบาดาลนะครับด้วยนะครับจะดึงน้ำบาดาลลงสระแต่ตอนนี้ยังไม่มีน้ำนะครับเพราะว่าเราขยายเพิ่งขยายสระขึ้นมาแล้วก็เพิ่งขุดอันนี้เป็นสระเดิมมันจะเล็กกว่านี้แต่ตอนนี้ขยายใหม่ให้มันดูใหญ่และสวยแล้วให้มันมีที่พักนะครับผมให้มันดูสวยขึ้นผมพาเดินไปดูด้านนู้นด้านนี้นะก็จะเป็นไปเชื่อมกับคลองเขาเรียกว่าอะไรกับด้านนู้นนะครับกับคันคลองด้านนู้นนะที่ขุดใหม่ขึ้นมาคือตรงนี้นะครับก็ดูตามทิศทางน้ำในการขุดด้วยนะครับเป็นสวนที่น่าอยู่นะครับผมเป็นสวนที่น่าอยู่เลยนะครับมีสวนผลไม้มีมะม่วงนะครับมีกระท้อนด้วยนะมีกระท้อนมีมะม่วงเยอะเลยแล้วก็ส้มโอนะครับส้มโอที่นี่ก็อร่อยนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเป็นยังไงดินที่นี่ดีอยู่แล้วครับดินของอุทัยธานีเนื่องจากกายภาพของดินก็ถือว่าเป็นดินร่วนปนทรายนะครับ
ปลูกอะไรก็งามนะมันก็น้ำก็จะซึมลงไปที่รากดีนะครับอันนี้รอแค่น้ำบาดาลเพื่อจะดึงลงนะดึงลงสระเราให้เต็มแล้วก็ไหลมาที่คลองนะครับตอนนี้เห็นเราจะเห็นว่ามีการเอาฟางห่มดินไว้นะครับห่มดินไว้คลุมไว้เขาเรียกว่าคลุมดินอาจจะคลุมไว้เพื่ออันนี้ผมสันนิษฐานเอานะความคิดเห็นของผมนะเพื่อไม่ให้เขาเรียกอะไรตะลิ่งมันพังหรือว่าคลุมไว้ให้มันแบบไม่ให้มันพังนะครับไม่ให้มันซุดนะเวลาเจอหน้าฝนเจออะไรอย่างนี้เจอฝนเจอน้ำนะส่วนวิธีการแก้ปัญหาในการถ้าเกิดไม่คลุมฟางนะผมคิดว่าน่าจะต้องลงหญ้าแฝกอ่ะหญ้าแฝกลงไว้ด้านนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่ดินแปลงนี้เลยนะครับคือต้นจันนะครับคือหญ้าจันนั่นเองต้นจันอายุกว่าเกือบเห็นเขาบอกเกือบ200ปีเลยนะต้นใหญ่มากนะครับผมอยู่แบบร่มเงาให้ร่มเงานะครับที่นี่แล้วก็ทำให้ที่ดินผืนนี้ร่มเย็นเป็นสุขนะครับหญ้าจันนั่นเองนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเคยได้ดูคลิปเก่าๆที่ผมลงไปนะตั้งแต่ต้นมาคลิปตั้งแต่ต้นคลิปมาตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วจะเห็นว่าเมื่อก่อนยังแห้งๆแล้งๆอยู่เลยแต่ตอนนี้ดูสวยนะครับดูเขียวดูสวยแล้วนะครับก็จะจำต้นจันทร์ต้นนี้ได้นะครับผมส่วนเรื่องน้ำบาดาลที่นี่ดีนะเพราะว่ามันจะมีบ่อวงอยู่อ่ะผมพาเดินไปดูหน่อยแล้วกันเขาเรียกน้ำซึมบ่อทรายเป็นท่อวงอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าน้ำบาดาลที่นี่มันดีมากนะครับมะม่วงดกมากเลยนะครับผมยังมีน้ำอยู่นะครับลองดูสินี่ครับคือน้ำธรรมชาติเลยเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะเป็นน้ำใต้ดินถือว่าน้ำใต้ดินดีมากนะครับผมผมข้ามคลองมาแล้วผมต้องกลับทางเดิมไม่เป็นไรผมจะไปทางเดิมผมต้องข้ามกลับทางเดิมแต่ไม่ทันแล้วผมเดินมาไกลแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีสระนะครับสระลูกนี้ก็แต่งให้มันสวยเมื่อก่อนมันไม่ใช่รูปสวยนะรูปทรงสระยังไม่สวยแต่ตอนนี้มีการแต่งแล้วมันก็ดูสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูต้นกระท้อนอีกหน่อยแล้วกันว่ากระท้อนดกไหมไปดูผลผลิตไปดูกระท้อนก่อนแล้วกันนะครับนี่กระท้อนนะครับผมก็น่าจะอีกประมาณเดือนหน้านะน่าจะได้เก็บได้ลองดูนี่ลูกกระท้อนลูกใหญ่เลยนะครับกระท้อนลูกใหญ่เลยเนี่ยรอแค่สุกแค่นั้นเองเนี่ยเป็นสวนที่สวยนะครับร่มรื่นนะครับร่มรื่นแล้วก็ดินดีนะครับผมผมพาเดินมาดูมะม่วงอันนี้เก็บมะม่วงไว้นี่ส้มโอนะครับลูกใหญ่นี่เลยลูกใหญ่มากแล้วก็มีมะม่วงอันนี้คือลูกค้าออเดอร์ไว้แล้วนะครับคือตรงนี้อันนี้ลูกค้าออเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วลูกใหญ่จะนำเอาไปส่งให้กับลูกค้านะครับท
ท่านใดนะครับอยากทานส้มโอนะครับออเดอร์มาได้เลยนะครับใต้คลิปผมได้เลยนะอยากทานส้มโออร่อยอร่อยนะครับมีหลายพันเลยขาวแตงกวาขาวใหญ่มีหมดเลยนะครับผมลองดูเนื้อก่อนถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะสั่งจะออเดอร์ไว้ได้เลยนะครับกิโลละ25บาทเท่านั้นเองนะครับสดๆจากสวนเลยนะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูไม่มีเม็ดนะครับอร่อยมากรับรองลูกค้าหลายท่านการันตีเลยนะครับเนื้ออร่อยมากอร่อยมากครับท่านผู้ชมโลละ25บาทเท่านั้นเองนะครับส่งตรงถึงมือท่านนะครับท่านใดนะครับอยากสั่งส้มโอสดสดใหม่ๆนะครับเก็บใหม่ๆเลยหรือว่าจะให้ลืมต้นก่อนมันก็จะอร่อยก็สั่งกันมาได้เลยโลละ25บาทนะครับทางนู้นผมเห็นกำลังมีควันขึ้นนะครับทางนู้นรู้สึกว่าจะย่างทำไก่อบฟางนะเดี๋ยวยังไงก็ผมขอตัวจะไปกินไก่อบฟางนะครับจะไปลองชิมดูแล้วดูแบบลองเดินไปดูสิมีควันกำลังทำไก่อบฟางเนาะพอแต่งแล้วก็ดูสวยนะครับดูทำดูดีขึ้นเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องมามาพาดูนาของผมนะมีผมมีที่ดินแปลงใหม่สวยๆหรือมีสิ่งดีๆยังไงก็ท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเดี๋ยวผมลงคลิปใหม่ๆที่สำคัญราคาถูกๆราคาย่อมเยามากเลยนะครับแล้วก็ดูแลเขาเรียกอะไรดูแลให้กับหลังการขายให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจะขุดบ่อโคกหนองนาหรือว่าการขุดน้ำบาดาล นะครับทุกอย่างแนะนำให้ได้หมดเลยเพราะว่าด้วยความที่ประสบการณ์เนาะในการขายที่แล้วก็ลูกค้าซื้อที่ไปแล้วก็มีการมาทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับผมก็จะรู้จักหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นน้ำบาดาลการขุดเจาะน้ำบาดาล นะครับการทุกสิ่งทุกอย่างเลยการปลูกสร้างบ้านนะครับแล้วก็การขุดนะครับการถมอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหรือพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเนาะยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ